ถ้าข้าเดินบนทางแห่งกรรมดีได้ทุกคนก็ควรเจอเดินบนทางนั้นได้เช่นเดียวกันในตอนท้ายคือช่วงที่ยากที่สุดความโลภความโกรธความหลงความต้องการทุกอย่างปรากฏต่อหน้าข้าหลายรูปแบบแต่ว่าข้าไม่สั่นไหวข้ายังคงนิ่งข้าตัดสินใจแล้วว่าจะยอมตายหรือเข้าถึงความจริงอันสูงสุดและท้ายที่สุดข้าก็ได้รับความจริงสูงสุดนั้นโอ้บุรุษแห่งยุคสมัยสอนข้าเดินบนเส้นทางนี้ด้วยเถิดธรรมชาติทั้งหมดถูกมัดด้วยได้ที่มองไม่เห็นของการเวลาและมันมีผลกระทบถ้าท่านนั้นมีกรรมดีแล้วก็เวลาจะช่วยหนุนส่งท่านในชีวิตของท่านทุกๆชาติไปไม่ว่าจะชาติไหนมันจะส่งให้ท่านถึงขั้นพุทธะแต่ว่ากลับกันหากท่านทำแต่กรรมชั่วมันก็จะผูกมัดท่านไปอีกหลายชาติหลายภพมันจะลากท่านไปเรื่อยๆหากท่านสงบนิ่งท่านสงบนิ่งเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้หากสงบนิ่งท่านจะพบจุดศูนย์กลางในตัวของท่านเองไม่รู้สึกว่าทุกข์หรือสุขมันจะทำลายบ่วงกรรมทั้งหมดที่ท่านมีมาและเชื่อมท่านสู่ความจริงอันสูงสุด